มาชมกันต่อครับโซนด้านในก็จะเป็นแลบครับแลบตัวใหญ่มากครับความสูงนี่น่าจะ140-150ครับน้ำหนักนี่น่าจะ2 ตันครับนอชนเหล็กกับสั่นสะเทือนครับตรงโน้นอีกตัวนึงครับมีเหลือบอยู่นะเหลือบกัดไม่รู้กัดเขาหรือเปล่ามีเหลือบเกาะอยู่กินแพงโกล่าครับยาแพงโกล่ายาแพงโกล่าแห้งนะเขาดูแลดีครับด้านข้างน่าจะเป็นรั้วไฟครับน่าจะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่ครับดูจากรอยเดี๋ยวพาไปดูวัววัววัตุซี่วัวต่างประเทศครับโชว์ตัวแล้วนี่เป็นตัวผู้ครับเขานี่ยังใหญ่เลยทรงนี่คล้ายๆบิ๊กมาสเตอร์ครับแต่เขานี่ใหญ่เท่าขาคนครับนี่น่าจะเป็นตัวผู้ครับ 2-3 ปีนะลำตัวนี่คล้ายๆบิ๊กมาสเตอร์เลยครับชงนี่ใช่เลยเขาเลี้ยงดีมากครับเป็นหญ้าให้วัวเป็นหญ้าสดครับวัวนี่ก็สุขภาพดีนะเขาเลี้ยงดูแลดีหน้าสั้นๆทรงไว้บิ๊กมาสเตอร์เลยแต่เท้านี่ออกจะใหญ่ครับผมจะหนักหน้าดูครับหนักหัวตัวเองนี่แหละก็มีแมลงอยู่นะนี่ก็จะเป็นโซนสิงโตครับจะอยู่โซนด้านในครับจากถนนหลักก็เลี้ยวขวาเข้ามาครับนอนพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้นะใช้ไฟครับรั้วไฟในการป้องกันครับแล้วก็มีน้ำอยู่ใกล้ๆก็จะได้ยินเสียงแก๊กๆๆเลยเสียงรั้วไฟตัวใหญ่เหมือนกันครับอากาศเริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้อิมพัลล่าครับตัวนี้เสือโคร่งครับผมไม่เห็นครับอ
ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่มันน่าจะมีนะอ๋ออยู่ตรงนู้นครับหลบอยู่ในร่มครับมันมองมันมองมันจะขยับนะมีอยู่หลายตัวอยู่นะแต่อากาศมันร้อนครับฝนตกก็น่าจะหลบเข้าไปอยู่ในที่เขาทำร่มให้นะก็ทางสวนสัตว์ก็จะมีรถกอล์ฟให้เช่าคิดเป็นชั่วโมงหรือเท่าไหร่นี่แหละถ้าเดินไม่ไหวก็เช่ารถได้สิงโตไม่โชว์ตัวแล้วครับนอนแล้ว